วัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk Weekly ครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับรายการ Money Talk Weekly เป็นรายการสาระทางด้านการเงินการลงทุนเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาด MAI นะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนรายการนี้เราจะคุยกับผู้บริหารเบอร์ต้นๆของบริษัทที่จดทะเบียนเลยนะบทต้นๆก็คือระดับเนี้ย CEO หรือประธานกรรมการบริหารหรือบางทีก็แล้วก็อาจจะบางทีบางบริษัทจะ CEO อาจจะไม่สะดวกอาจจะมีคนต่างชาติบ้างมีอะไรก็แล้วแต่เลยนะบางทีเราก็เอาคนไทยเป็นหลักอ่ะใช่มั้ยหรือถ้าเป็นคนต่างชาติก็ต้องเป็นคนต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหตุผลสำคัญประการที่1เราไม่ต้องการให้เป็นภาระสำหรับผู้ฟังการที่เราเอาภาษาต่างประเทศมาพูดผู้ฟังก็จะเป็นภาระประการที่2ก็เป็นภาระกับเราด้วยในการดำเนินการเพราะเราก็ต้องพูดภาษาต่างประเทศอันนั้นสำคัญกว่าถูกไหมแล้วมันจะทำให้เกิดคำสับสนวุ่นวายแล้วเขาถามอย่างตอบอย่างแล้วก็ไปคนละเรื่องอะนะเดี๋ยวมันก็จะเกิดความลำบากเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นภาระไม่เป็นภาระกับใครเราก็เอาคนไทยเป็นหลักนั้นบางทีเราก็จะได้เป็น CFO นี่อะไรนะ Chief Financial Officer ทางด้านการเงินอันนี้เป็นหัวใจของบริษัทไหมธรรมดา CFO นี่เป็นหัวใจไหมเป็นหรือไม่งั้น COO นี่คืออะไร Chief Operating Officer เป็นฝ่ายปฏิบัติการเลยนะ Chief Operating ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอย่างน้อยก็อย่างเนี้ยต้องเป็นระดับ Chief อะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะท่านดูรายการนี้ท่านได้ประโยชน์เต็มเพราะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาไม่ได้ฟังเขาหรือถ้าฟังก็ฟังแบบ one way หมายถึงว่าฟังผู้บริหารเขาพูดแบบนำข้างเดียวอะแต่นี่เราเป็นการเจาะถามไงครับอย่างผู้บริหารเจอดร.นิเวศเนี่ยดร.นิเวศถามแบบพื้นๆไหมไม่พื้นหรอกพื้นเหรอแต่ว่าพื้นอะไรอะเจาะเข้าไปแบบประเภทแกตั้งข้อสงสัยอะไรหลายเรื่องนะมาเขาข้อสงสัยเพื่อให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเพราะว่ารายการเนี่ยเราทำหน้าที่เหมือนกับเป็นมุมของด้านนักลงทุนด้วยสมมุตินักลงทุนเวลาที่จะศึกษาเรื่องตัวหุ้นเนี่ยต้องดูอะไรบ้างควรจะต้องรู้อะไรบ้างไอ้กำไรนี่กำไรจริงไหมบางทีดูตัวเลขอะไรนะบัตตอมไลน์ออกมาว่ากำไรแต่เราต้องย้อนกลับไปว่ามันมาจากอะไรถูกไหมฮะยอดขายมันตกมันขึ้นเนี่ยต้องรู้หมดถูกไหมฮะธุรกิจที่จะไปต่อได้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยต้องถือว่าสำคัญมากถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปีไอ้ disruption อะใช่ไหมฮะมันมีอะไรมามีผลกระทบกับมันมากมายเพราะนั้นก็เลยมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้ชมว่าเมื่อดูรายการนี้อย่าดูเพียงแค่ว่าบริษัทอะไรมาออกรายการต้องดูให้จบในทุกนาทีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรายการที่ตลาดหลักทรัพย์ของเราก็มีนะเป็นธรรมดาสดตรงนี้อันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ารายการนี้บันทึกเทปนะที่เรากำลังจัดรายการขณะนี้นะฮะแต่รายการที่ตลาดหลักทรัพย์นี่เป็นรายการสดสดไปเจอดร.นิเวศแบบสดๆยังไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนอ่ะทุกท่านอีกนานเท่าจะดูอีกนานแต่รอเล่นไปนะเขาบอกอนาคตเนี่ยมนุษย์คนที่อายุสัก 3-40 ปีในวันนี้เนี่ยจะไม่ตายอีกแล้วเหรออนาคตอาจจะไม่ตายแล้วทำไมเขาเปลี่ยนอะไรสเต็มเซลล์อะไรนั่นเขาไปซ่อมหมดแล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างมันทำแทนได้หมดตัดเอาสมองไปใส่ในเครื่องแบ่งส่วนต่างๆนี่เหรอใช่แล้วคนก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเอ๊ะเขาก็ปกติดีเวลาสั่งเนี่ยสั่งจากสมองดูหนังไซไฟอะไรมากเกินไปเปล่านี่เดี๋ยวนี้เรื่องจริงนะเอาเลยเขาบอกว่าจำได้ไหมสตีเฟนฮอว์กินจำได้เนี่ยน่ะเขาสั่งการเวลาเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดจากปากเขาพูดจากสมองนะเขาคิดปุ๊บเนี่ยมันก็พูดออกมาไม่เคยฟังสตีเฟนฮอว์กินพูดจะไปฟังเสียงก็จะบอกว่าที่ผิดพลาดเพี้ยนไปนิดนึงเพราะว่าสมองไม่ใช่เสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นเสียงอเมริกันฮะเป็นแอคเซนต์อเมริกันเพราะบริษัทที่ทำเสียงให้กับสตีเฟนฮอว์กินเป็นบริษัทอเมริกันพูดออกมาเลยกลายผิดสัญชาติไปทีแรกปกติเขาจะเป็นพูดภาษาอังกฤษพูดสำเนียงเป็นอเมริกันอังกฤษไปแม่แบบเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะท่านมีโอกาสไปชมรายการของเราเดือนเมษายนเพราะเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนร้อนเป็นเดือนสงกรานต์ของเราเนี่ยนะหลังสงกรานต์เลยฮะกำหนดเรียบร้อยแล้ววันอาทิตย์ที่22เมษายนนะฮะอันนี้เวลาเหมือนเดิมเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแปดโมงครึ่งชั้น3ครับนะฮะชั้น3อ่ะห้องอาจารย์สุกรีไงฮะอาจารย์สุกรีแก้วเจริญนะฮะชั้น3นะครับก็หัวข้อแรกนะฮะMBA ยุคดิจิตอลเส้นทางมืออาชีพคือตอนนี้บางคนกำลังเริ่มมองว่าจะให้ลูกเรียนอะไรหรือว่าสนใจที่จะเรียนปริญญาโทอะไรเนี่ยนะ MBA นี่ก็เป็นหนึ่งในนะฮะความสนใจของคนที่จะต่อระดับปริญญาโทนะฮะแล้วต้นตำรับของ MBA ก็ประทานโทษก็เราก็ต้องให้เครดิตแหละก็คือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถูกไหมฮะวันนี้ก็เอาต้นตำรับเรื่องนี้มาคุยเลยว่า MBA ยุคดิจิตอลเนี่ยเส้นทางมืออาชีพเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วน่าสนใจที่จะคุณจะต้องเรียนไหมเอาสิทธิ์เก่ามาคุยกันเลยสิทธิ์เก่าคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับคุณอภิรักษ์โกสโยธินอันนี้อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ดร.นิเวศเหมวชิราวรากรคนนี้ก็ทำชื่อเสียงให้กันดิด้าหรือว่านี่มาเป็นเวลานานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเส้นทางบริหารนักจะพูดว่างั้นไหมไม่เส้นทาง MBA ไม่ใช่เส้นทางบริหารอย่างเดียวนักลงทุนเนี่ยก็มีประโยชน์พอเวลาไปสำเร็จก็บอกว่าจบ MBA ใช่ไหมเวลาไม่สำเร็จก็บอกว่าไปทางด้านอื่นใช่ไหมอันนี้ก็นี่คือเส้นทางของคนที่จบ MBA มานะต้องรู้ว่าจะตอบยังไงและอีกคนหนึ่งก็อันนี้ต้องคนที่รับผิดชอบเลยแหละเป็นรองอธิการบดีนิด้าเลยนิสิกา MBA ด้วยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไอ้โทษทีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กำพลปัญญาโคเมศนะแล้วผมนะครับอาจารย์ไพบูลย์ซึ่งแกก็อยู่ที่นิด้าอยู่แล้วดำเนินรายการอันนี้ก็น่าสนใจนะดูวันเสร็จแล้วต่อจากนั้นนี่เป็นกรณีพิเศษนะเราจะเชิญบริษัท2บริษัทบริษัทจดทะเบียนเลยนะบริษัทแรกอันนึงก็เริ่มจากยูบิลี่ก่อนยูบิลี่ก็นี่อ่ะเพชรเพลาะเพชรเนี่ยนะถูกมั้ยเพชรเลอค่าเพชรเลอค่าเอาสาวสวยมาสัมภาษณ์อ่ะนะไม่สาวสวยธรรมดาก็เป็นอะไรเป็นผู้บริหารแหมนึกว่าเอาสาวสวยมาโชว์ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหรือว่าเป็นพรีเซนต์ของบริษัทได้เลยล่ะนะก็เป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็น CEO เลยสิ CEO ทีนี้อีกบริษัทหนึ่งกำลังประสานอยู่ว่าเราจะพอมีเวลานะเสร็จแล้วก็พักเที่ยงไอ้ตัวที่ไม่ใช่พักเที่ยงดิก็เรียกพักครึ่งอ่ะนะ 3:30 โดยประมาณนะฮะกินกาแฟอเมซอนขนมปังเรือแปงซาลาเปาเจดดราก้อนแล้วเข้ามา 4:00 นนี่หัวข้อที่2อยากเป็นนักลงทุน VI ต้องทำยังไงอันนี้เข้าสู่พื้นฐานเลยใช่ๆแน่นอนก็ต้องมี VI ตัวพ่อตัวเก่าตัวแก่เนี่ยนะดร.นิเวศเหมวชิราวรากรคุณธันวาลาหะสิริวงศ์อดีตนายกสมาคมไทย VI คนแรกครับคุณวิบูลย์พึงประเสริฐอันนี้เป็น VI ทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะถูกไหมครับแสดงว่าคนที่เป็น VI จริงๆก็ยังทำงานได้ไม่ใช่ว่าต้องมาลงทุนอย่างเดียวถูกไหมฮะแล้วก็นี่ฮะอันนี้ถือเป็นแอดมินของ facebook.com/moneytalktv ของเราคุณวราพันธ์หรือคุณตรีนุชวงศ์สารคามอันนี้เคยเป็นข้าราชการมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่อันนี้น่าสนใจก็จะมีผมกับดร.ไพบูลย์ดำเนินรายการครับต้องจองนะครับเพราะว่าวันที่14เมษายนคือในช่วงสงกรานต์นี่แหละครับจองทาง Facebook ของเรา7:00 เช้าเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเต็มอะไรก็ท่านก็ลองดูว่าท่านจะมาหรือว่ารอดู Facebook Live ของเราก็ได้ครับนะอ่ะวันนี้เอลูเรื่องอาหารการกินนี่มันสำคัญไหมสำคัญดร.นิเวศเวลาจะกินนี่ต้องเลือกกินของดีๆไหมแต่ว่าจริงๆบริษัทเนี่ยต้องพูดว่าเขามันมีธุรกิจหลายอย่างหลายอย่างไหมธุรกิจหลายอย่างหลายอย่างนะนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีธุรกิจอะไรโรงแรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว อะไรที่มันอิงอยู่การท่องเที่ยวมันเป็นเมกะเทรนตัวนี้ไหมใช่ใช่เป็นไหมเป็นอาหารก็ยังเป็นเมกะเทรนอยู่มีไหมเขาเป็นภัตตาคารเอาวิโทษนะเดี๋ยวมาเผื่อจะได้หาอะไรดีๆกินบ้างเจอเลยครับแขกรับเชิญเราวันนี้นะครับรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนดร.รณชิตมหัทนพฤฒสวัสดีครับดร.รณชิตครับสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเราใช้คำว่าเซ็นเทลเซ็นท่านอะไรต่างๆมันยังไงฮะมันเซ็นเทลนี่หมายถึงว่าเซ็นท่านที่ดูเฉพาะโฮเทลใช่ครับคือผมเป็นคนเอาบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนเข้าตลาดเข้ามาจากคำว่าเซ็นทรัลบวกโฮเทลสมาร์ทเป็นเซ็นเทลโอ้แล้วถ้าเกิดเซ็นทรัลพัฒนาล่ะตอนแรกเขาใช้เซ็นทรัลพัฒนาตอนหลังเป็น CPN อ๋อ CPN ไอ้เหรอ CP เซ็นทรัล P ก็คือพัฒนาอ๋อเอาภาษาไทยเข้ามารวมใช่มั้ยแล้วมันมี N อ่ะมันเองอ่ะพัฒนาไงนะแล้วก็มีอีกอันนึงก็อะไรนะฮะโรบินสันอันนั้นก็เป็นของเราเหมือนกันถูกไหมฮะถูกครับโรบินสันแล้วก็ตัว CMG อะไรนะCentral Marketing Group อันนั้นอยู่ในตลาดด้วยไหมฮะไม่ได้อยู่ครับCentral Online อยู่Central Online อยู่ครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั้นอัปเดตตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมฮะในCentral Groupมันมีอะไรบ้างนะฮะคือ Central Group เนี่ยมีทั้งหมด9ธุรกิจด้วยกันนะครับแล้วก็ Central ทำธุรกิจอาหารกับธุรกิจโรงแรมก็เป็น2ใน9ธุรกิจ2ใน9ครับก็ธุรกิจของ Central อย่างอื่นก็เป็นพวก Department Store แล้วพวก CPN นะครับแล้วก็พวก Central Hardware พวก COL พวก COL คือ Central Online ใช่แล้วพวก Office Mate นะครับพวกนี้ครับแล้วไอ้ Hardware นี่คืออะไร Hardware นี่คือ Hardware ก็อย่างเป็นพวกที่คล้ายๆ Homework Homework หรือไทยวัสดุอ๋อไทยวัสดุก็ของเราแล้วนี่นะก็ของ Central แต่ห้างเซ็นทรัลน่ะ
ห้างเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลถือว่าเป็นรีเทลเป็นรีเทลไม่ได้อยู่ในตลาดซับนะฮะไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ห้างเซ็นทรัลก็จะเช่าที่ของ CPN อยู่ใช่ครับใช่มั้ยฮะ CPN เป็นผู้ develop ที่ถูกมั้ยฮะมี2โมเดลโมเดลนึงคือทางชิราธิวัฒน์เขาทำเองก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์แต่บางโมเดล CPN develop แล้วเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลก็ไปขอเปิดขอเช่าที่เช่นเซ็นทรัลเฟสติวัลตรงนี้ครับใช่มั้ยฮะครับก็ CPN อะไรเซ็นทรัลวัสเกตอะอะไรนะเซ็นทรัลวัสเกตเวสเกตเวสเกตเราเรียกวัสเกตวัสเกตแล้วก็อีสต์วิวครับใช่มั้ยครับอันนี้เป็นที่ของ CPN ป่ะCPN. เป็น CPN โอ้ CPN. ครับโอเคแล้วมีอะไรครับของCentral Marketing Group ที่เราพูดถึงแล้วก็มีที่เวียดนามเป็น Central Group เวียดนามนะครับโอ้ซึ่งตอนนี้ไปขยายเวียดนามเยอะทำอะไรครับที่เวียดนามครับส่วนใหญ่จะทำร่วมกับlocal investor ขยายพวกห้างสรรพสินค้า Big C โอ้ที่นู่นไปทำ Big C ครับแล้วก็มีโรบินสันที่ไปเปิดด้วยโทษทีเมืองไทยเราขาย Big C ออกไปถูกไหมถูกครับใช่ไหมฮะครับแต่เราก็ไปทำบิ๊กซีที่เวียดนามใช่ครับชื่อเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราได้สัมปทานนะครับเพราะว่าเขามีเทอริทอรี่ว่าแต่ละประเทศบิ๊กซีเขาจะให้ใครเป็นผู้ได้เปิดครับทีนี้มาถึงกลับมาเซนเทลเซนเทลเนี่ยทำโรงแรมกับอาหารแสดงว่าโรงแรมกับอาหารในกลุ่มต้องอยู่ที่นี่แห่งเดียวหรือบางทีเขาก็ยังมีอยู่ร้านอาหารของในกลุ่มเขาก็ยังมีอยู่ใช่ครับคือจะแยกยังไงเซ็นทรัลนี่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใหญ่แล้วก็มีแฟมิลี่เยอะนะครับก็มีบางส่วนที่เขาทำธุรกิจอาหารอย่างเดียวอ๋อมีเหมือนกันมีเหมือนกันเช่นอะไรอย่างเซ็นเนี่ยที่กำลังจะเข้าตลาดเซ็นเนี่ยนะใช่ครับก็เป็นของตระกูลจิราธิวัฒน์เขาซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้นะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับตอนแรกผมยังคิดว่าอยู่ในเซ็นเทลนะเซ็นยังไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มีแค่อันนั้นอันเดียวหรือว่ายังมีก็ยังมีย่อยๆที่แฟมิลี่แต่ละท่านไปทำเองแล้วโรงแรมเองเนี่ยครับอยู่ที่อื่นก็ยังมีอยู่ในกลุ่มอ่ะแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในบริษัทเซ็นเทลมีไหมที่เป็นโรงแรมมีครับของเนื่องจากว่าทางจิราธิวัฒน์นี่มีบางท่านนะฮะที่ชอบโรงแรมเป็นพิเศษก็จะตั้งบริษัททำส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกันเรามี Chinese Wall นะคือป้องกัน conflict of interest คือไม่เข้าไปยุ่งในตัวนี้ไม่แข่งขันกันไม่แข่งขันกันไม่ขัดผลประโยชน์ไม่มี conflict of interest ครับเอาทีนี้เรามาถึงตัวธุรกิจของเซนเทลเลยแล้วกันมันแบ่งเป็นหมวดอะไรบ้างนะฮะแบ่งยังไงบ้างฮะเซนเทลนี่แบ่งเป็นหมวดธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจอาหารอันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับคำว่าโรงแรมที่ว่านี่เอาเริ่มตั้งแต่โรงแรมก่อนมันทำอะไรบ้างนะฮะโรงแรมธุรกิจโรงแรมนี่เราเริ่มตั้งแต่ปีคศ1980ตอนนั้นนานเลยนานแล้วครับถ้าจำไม่ผิดโรงแรมแรกนี่เซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ไหมถูกครับอันนี้เป็นโรงแรมแรกถูกไหมใช่ครับตอนนั้นเราใช้เชนของไฮแอทเซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพนะครับซึ่งผมมาร่วมในปีคศ1984ตอนนั้นยังอายุ20กว่าเองโอ้โหทนเลยนะอยู่มานานไม่ทนเออนะโอ้ตั้งแต่อันนี้ก็คือเป็นก็เรียกว่าไพโอเนียร์ทีมเลยนะใช่ครับชุดแรกได้บุกเบิกเลยนะฮะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่เป็นทำทางด้านไหนล่ะครับการเงินผมทำด้านบัญชีการเงินบัญชีการเงินบัญชีการเงินไม่ได้ทำโอเปอเรชั่นนะไม่ได้อยู่ครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นระบบบริหารโรงแรมคือเราเหมือนเป็นโอนเนอร์ครับถูกไหมฮะถูกครับเป็นเราไปหอโรงแรมแต่เราเอาเชนมาบริหารใช่ครับนั่นคือที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับถูกไหมฮะเราทำลักษณะบิสเนสโมเดลแบบนี้มานานแค่ไหนครับก็หลังจากเข้าตลาดในปีคศ1991นะครับนานแล้วเหมือนกันเราก็เริ่มเรียนรู้ละนะฮะแล้วก็ตอนนั้นพอไฮแอทเข้าได้ที่เอราวันตรงใจกลางไฮแอทเอราวันเนี่ยเราก็เลยกลัวลูกค้าสับสนว่าไฮแอทแบงคอกนี่มี2แห่งไอ้ตอนนั้นผมจำได้มันมีโซฟิเทลอะไรเข้าไปแทรกอยู่ด้วยไม่ใช่หรอคือหลังจากไฮแอทถอนตัวเราบริหารใช้คำว่าเซ็นทรัลพลาซ่าโฮเทลอยู่พักหนึ่งแล้วก็ขลังเนื่องจากแอคคอร์ถือหุ้นกับเราที่หัวหินนะครับเราก็เลยขอใช้ชื่อแบรนด์เนมโซฟิเทลแต่เราบริหารเองคือเอาชื่อเข้าชื่อแบรนด์เขาเฉยๆใช่ครับ เป็นฟรานไชส์เป็นแฟรนไชส์นะครับแต่วันนี้มาตั้งชื่อเราเป็นเซ็นทาร่าแล้วเซ็นทาร่าครับในปีคศ2007ตอนนั้นเกิดวิกฤตเรื่องการเมืองเรื่องซับพรามยูโรโซนตามมาติดกัน 2-3 ปีนะฮะเราก็เลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือค่าใช้จ่ายตรงเฮดออฟฟิศเนี่ยมันเยอะมากสำนักงานใหญ่ก็เลยต้องเปลี่ยนว่าต้องรับบริหารบ้างเพราะ
รงแรมโอ้โหแต่โรงแรมนี่เป็นพันล้านครับนะครับพอรับบริหารเราไม่ต้องลงเงินแต่ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ทำมานะครับผมคิดว่าร่วม10กว่าปีตอนนั้นร่วม20ปีก็มาบริหารพอบริหารเราได้ค่าบริหารมานะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าอย่างนี้เซ็นทรัลคือบริหารตัวของเราเองด้วยใช่ถูกไหมก็อย่างเช่นเซ็นทรัลลาดพร้าวโรงแรมอื่นอะไรก็ได้แล้วก็ไปรับบริหารโรงแรมอื่นด้วยใช่ครับโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าเซ็นทรัลถูกไหมแต่เราเองยังมีถ้าเรียกว่าให้คนอื่นมาช่วยบริหารบางส่วนของเราไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะหลายแห่งเขาก็ยังมีให้คนอื่นมาบริหารด้วยตัวเองก็มาบริหารคนอื่นด้วยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าแบรนด์ว่าแบรนด์อันไหนเหมาะกับอันไหนคือขึ้นอยู่กับเจ้าของเขาจะมองว่าโลเคชันโรงแรมนั้นๆเนี่ย เหมาะกับแบรนด์อะไรเขาจะจับตลาดอะไรแล้วเชนแต่ละเชนเขาจะมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราเองเนี่ยเราถือว่าเราจับตลาดอะไรจะจับแบรนด์ระดับไหนอะไรยังไงเซ็นทรัลนี่เริ่มที่โรงแรม5ดาวมาก่อน5ดาวกับ4ดาวนี่เราค่อนข้างถนัดแต่ตอนหลังเนี่ยเราขยายลงมามีทั้งหมด6แบรนด์ด้วยกันคือเซ็นทรัลแกรนด์ก็5ดาวอันนี้ใหญ่อันนี้ถือว่าท็อปสุดถูกไหมท็อปสุดท็อปสุดแล้วก็มีเซ็นทรัล4ดาวเซ็นทรัลเซ็นทรัลอะไรก็เซ็นทรัลอย่างที่เซ็นทราแม่สอดอย่างนี้นะครับเฉยๆเซ็นทราเฉยๆเซ็นทราเฉยๆไม่มีคำว่าแกรนไม่มีคำว่าแกรนแล้วก็มีเซ็นทราอันนี้คือเซ็นทราเมื่อยังมันก็เห็น3ดาว3ดาวก็อย่างเซ็นทราศูนย์ราชการเออใช่อ๋อนั่นเซ็นทราเลยเซ็นทราผมเคยไปพูดหลายทีนะที่ศูนย์ราชการนะเซ็นทราผมยังนึกว่าเป็นโรงแรมเซ็นทราเซ็นทราก็หนึ่งในแบรนด์ของเซ็นทราแต่เป็นระดับ3แล้วถูกไหมฮะ3ดาวแล้วก็เซ็นทราบูติกคอลเลกชันอันนี้จะเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นบูติกโฮเทลบูติกโฮเทลแล้วก็มีเซ็นทราเรสซิเดนต์แอนด์สวีทอันนี้เหมือนเป็นที่พักเป็นแบบอย่างที่ภูเก็ตอย่างเนี้ยเซ็นทราวอเตอร์ฟรอนต์สวีทอันนี้เป็นบัดเจ็ตโฮเทลไม่ใช่ยังด้วยฮะเป็นคล้ายๆเรสซิเดนต์หน่อยๆอ๋อเป็นห้องที่พักไปในตัวระยะยาวมั้ยระยะยาวระยะยาวเลขอันนึงก็คือเป็นโคซี่โรงแรมไอเป็นโคซี่นะฮะพัทยามั้งนะผมเคยโคซี่ที่เชียงใหม่ที่สมุยสมุยสมุยนี่สร้างติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลของ CPN เราไปเช่าที่เขาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น6ระดับของโรงแรมนะฮะครับที่พัทยาเนี่ยเราลงเสาเข็มโคซี่ไปนะครับเมื่อกลางเดือนมกราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลการมิลาชมีถนนขั้นกลางแล้วก็ไม่ได้ติดหาดนะครับครับก็อัตราการเข้าพักของตัวโคซี่ค่อนข้างดีที่สมุยดีไหมฮะดีขึ้นมาระดับ 70% ขึ้นแล้วแล้วก็เดือนเมษาจะมีแอร์ครูของบางกอกแอร์เวย์สมาทำสัญญาพักกับเราเข้าพักเลยครับโอ้เห็นไหมโคซี่นี่คือบัดเจ็ตโคซี่เราเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลเราไม่ได้ทำบัดเจ็ตเลยบัดเจ็ตนี่จะต่ำกว่านั้นใช่ๆเราไม่บริหารเลยคือจริงๆเราเคยคิดโมเดลบัดเจ็ตด้วยนะครับแต่ว่าขอพับไปก่อนมาเน้นโคซี่นะครับซึ่งจะมีโคซี่พัทยาเปิด อีกสักปีหน้าแล้วก็โคซี่เชียงใหม่ในหลักการนี่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วได้สถานที่อะไรเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าอีกสัก2ปีถัดจากพัทยานะครับแล้วนอกนั้นเราก็จะรับบริหารและเดี๋ยวนะอันนี้เอาของเราให้หมดก่อนเซ็นทราแกรนเนี่ยมีทั้งหมดกี่แห่งฮะตอนนี้ฮะเซ็นทราแกรนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหัวเมืองที่อยู่ชายทะเลอย่างเช่นเซ็นทราแกรนมิลาที่พัทยาเซ็นทราแกรนภูเก็ตบีชนะครับเซ็นทราแกรนที่สมุยเซ็นทราแกรนที่หัวหินนะครับแล้วก็ถ้าในเมืองก็มีกรุงเทพ2แห่งคือเซ็นทราแกรนที่ลาดพร้าวเซ็นทราแกรนที่ราชประสงค์ราชประสงค์นะครับแล้วก็มีที่พัทยาแห่งที่รับบริหารเซ็นทรัลการพัฒนาหนักก็7แห่งโอ้พัฒนาหนักนะครับแล้วก็ส่วนเซ็นทราก็มีที่เซ็นทราประตูน้ำนะครับศูนย์ราชการนะครับ2แห่งด้วยกัน2แห่งด้วยกันครับแล้วต่อไปบูติกบูติกนี่มีที่ระยองระยองที่เดียวครับเป็นที่ระยองแต่เดิมเนี่ยมี 3-4 แห่งแต่ครั้งที่เราไปช่วยวางระบบแล้วเนี่ยทางโอนเนอร์เขาก็คิดว่าเขาทำเองได้เขาก็เอากลับไปทำเองเอากลับไปทำเอง
ครับแล้วไอ้ตัวโคซี่ตอนนี้ก็มี2แห่งอยู่โคซี่ที่เปิดแล้วเนี่ยมีที่โคซี่เฉวงสมุยแห่งหนึ่งนะครับเปิดเมื่อ1ธันวาคมปีที่แล้วครับแล้วก็พัทยานี่ลงเสาเข็มเมื่อกลางเดือนมกราคิดว่าปีหน้ากลางปีต้นไปน่าจะเปิดได้ครับทีนี้ทั้งหมดนี่อยู่เฉพาะในประเทศเรายังไม่ได้ออกนอกประเทศสเต็ปแรกเราอยากจะขยายในประเทศแล้วมาลดีฟมาลดีฟท่านมี2แห่งที่เปิดอยู่เป็น5ดาวอ้าวที่ลืมพูดไปนะเออ5ดาวแห่งหนึ่งที่ไกลหน่อยต้องนั่งซีเพลนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ที่ใกล้เมืองหลวงก็เซนทาราคือเป็น4ดาวลาดฟูชินะครับก็2ตัวเนี้ยทำกันดีอันนี้เป็นของเราเองเป็นของเราเองเราถือโรงแรก 74% โรงที่2 75% แล้วก็รายได้นี่ประมาณ 20% ของรายได้โรงแรมโอ้เยอะนะในประเทศนี่เป็นต่างจังหวัด50แล้วก็ของในกรุงเทพ30มาลดีฟ20ทั้ง2โรงนะ20โอ้เพราะว่าเป็น contribution สูงนะว่าเป็นใหญ่เรียกว่า high end ราคาแพง10,000กว่าบาทขึ้นไปโอ้7-800เหรียญต่อคืนขนาดจำนวนห้องเยอะเลยไม่เยอะครับอย่างเซนทราแกนไอแลนด์รีสอร์ทมาลดีฟนี่112ห้องไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ส่วนอีกโรง140ห้องที่4ดาวลาดฟูชิครับกลายเป็นว่าตั้ง 20% อ่ะโดยสรุปก็มีแค่เนี้ย50ต่างจังหวัดในกรุงเทพ30มาลดีฟ20ใช่ที่อีกยังไม่มีละมีแค่นี้มีแค่นี้อันนี้คือเป็นของเราแล้วที่เราไปรับบริหารนะฮะที่รับบริหารนี่มี17โรงแรมเดี๋ยวนะที่พูดทั้งหมดนี่ของเราเองหมดเลยตะกี้เนี่ยตะกี้นี่ของเราเลยกี่โรงฮะของเราทั้งหมดของเราทั้งหมด17โรงแรม17โรงโอ้แล้วก็รับบริหาร21ที่ไหนบ้างฮะรับบริหารที่ในไทยซะส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศมีอยู่3ประเทศคือมีศรีลังกามีเวียดนามแล้วก็โอมานก็คือเราไปรับบริหารประเทศที่เขาด้อยกว่าเราอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมฮะที่ระดับการพัฒนาต่ำกว่าเรา3แห่งครับครับแล้วไอ้รัฐที่รับนั่นรับอะไรฮะเซ็นทราหรือแกรนหรืออะไรมีทั้งเซ็นทราแกรนและเซ็นทรานะครับเอาในประเทศนี่มีที่ไหนบ้างฮะเอาในประเทศก็มีที่สมุยภูเก็ตนี่เยอะหน่อยนะครับกระบี่นะครับโอ้กระบี่เราก็ไปทำนะฮะใช้ชื่อแบรนด์เซ็นทราอุดรก็มีอุดรแล้วที่ระยองนะครับระยองพวกนี้ก็จะเป็นชื่อ1ใน5-6กลุ่มของเราเนี่ยนะใช่ครับ1ใน6 1ใน6กลุ่มแล้วสุราษฎร์ธานีอ่ะสุราษฎร์นี่ยังไม่มียังไม่มีนะฮะแต่ว่ามีแต่ห้างแต่มีนครศรีธรรมราชที่ขอนแก่นล่ะขอนแก่นขอนแก่นนี่แต่เดิมมีแล้วพอโอ้ตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอครับผมแต่เดิมนี่เราไปตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวางทุกอย่างให้แล้วก็เปิดมาได้ 3-4 ปีหลังจากโอนเนอร์ทราบอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนแบรนด์อ๋อเหรอก็เออผมยังไปใช้บริการสัญญานี่เขาปีต่อปีเลยส่วนใหญ่จะเป็น5ปีหรือ10ปีแสดงว่าเขาครบไปหรือว่ายังไงเข้าใจว่าครบนะฮะของขอนแก่นครบแล้วก็เลยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่เราไม่ไปเชนกับโรงแรมต่างประเทศเลยพวกเป็นอะไรเขาแอคคอร์กรุ๊ปอะไรพวกนี้เราไม่มีเลยคือแอคคอร์นี่เรามีความสัมพันธ์พิเศษแต่ว่าเนื่องจากว่าการพอทำธุรกิจโรงแรมแล้วเนี่ยถ้าจะไปต่างประเทศเขาก็ถือว่าเขามีเขาเรียกเน็ตเวิร์กของเขาเขาก็ไม่ใช้เราเขาไม่ใช้เราคิดถึงว่ารายได้จากการบริหารเนี่ยเทียบกับรายได้ของที่เราทำเองเนี่ยครับห่างกันเยอะใช่ไหมห่างห่างกันเยอะครับ 90% กับ 10% อย่างสมมติว่าปีที่แล้วรายได้เรา 9,400 ล้านครับเฉพาะโรงแรมใช่มั้ยของโรงแรม 9,400 เป็นของบริหาร220โอ้โห220ล้านเองแต่220นี่เรากำไร 50% อ๋อนะคือมันไปบอททอมไลน์ยอดต่ำแต่กำไรสูงนะเพราะว่าเราไม่ต้องลงเงินแล้วก็คนทั้งหมดก็จ้างโดยเจ้าของโรงแรมแต่220เราได้แค่อ๋อนี่คือรายได้220ก็กำไรไปเป็น100ล้านแล้วอ่ะกำไร100ล้าน110ล้าน110ล้านแต่ก็ยังน้อยเพราะ110ล้านเนี่ยแต่ว่าโรงแรมทั้งหมดของเราเนี่ยกำไรเท่าไหร่มันเยอะกว่านี้เยอะนะปีที่ผ่านมาเนี่ย 1,900 กว่าล้านครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็สัดส่วนกำไรก็สูงกว่าเยอะ 1,900 กว่าล้านน่าจะรวมอาหารด้วยมั้งหรือว่าคือรวมอาหารด้วยครับอาหารในโรงแรมใช่ไหมไม่รวมธุรกิจอาหารด้วยยังไม่ได้พูดถึงไงคือโรงแรมเนี่ยได้ประมาณสัก1,300เป็นการรับบริหารอยู่ร้อยกว่า
ครับทีนี้ถ้าเรียนตรงๆในธุรกิจการบริหารโรงแรมเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่อง economy of scale มั้ยต้องจะมีจำนวนเท่าไหร่ถึงจะทำให้เรามันขึ้นอยู่ประเภทโรงแรมนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมีจำนวนหลายโรงแรมในจังหวัดเดียวกันอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยเรามีทั้ง4แห่งที่รับบริหารแล้วก็ของเราของเราเองด้วยแล้วก็ที่สมุยเนี่ยมีอยู่ตอนนี้3แห่ง4แห่งเหมือนกันเราก็ไปเอาเขาเรียกแชร์พวกอุปกรณ์ facility ต่างๆอย่างเช่นโรงซักรีดอย่างเงี้ยนะครับเราก็แทนที่ทุกโรงแรม4โรงแรมจะต้องมีโรงซักรีดเราไม่ต้องละมีแห่งเดียวนะครับแล้วก็คนที่คอยดูแลเป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยก็หมุนได้ในนั้นก็ให้ GM ที่เดียวนอกนั้นก็เป็นเขาเรียกโฮเทลเมเนเจอร์แล้วก็คอนโทรลเลอร์ก็มีที่เดียวนอกนั้นก็เป็นชิปแอคเคาท์นั่นนะครับคือสเกลกันเดียวจะได้ต่ำลงนะครับมันก็เกิด economy of scale ได้สรุปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูว่าปั๊ดทำลายเนี่ยกำไรร้อยกว่าล้านแต่เอาเข้าจริงๆมันมีประโยชน์อย่างอื่นแฝงอยู่ใช่ไหมฮะครับประโยชน์อย่างอื่นที่ทำให้ต้นทุนโดยรวมมันลดลงด้วยต้นทุนของเราก็ลดลงจริงๆร้อยกว่าล้านเนี่ยมันเป็นค่าบริหารเพียวๆนะครับแล้วก็หักด้วยต้นทุนส่วนกลางยังไม่ได้รวมตัวอื่นที่แฝงอยู่ที่มันได้ประโยชน์เช่นพอเราทำซักรีดถ้ามาซักรีดกับเราก็ต้องจ่ายตังค์ต่างหากถูกไหมแต่เราก็คิดราคาที่ถูกกับตลาดถูกกับตลาดครับเอางี้เดี๋ยวเราจะต้องพักกันนิดเดียวกลับเข้ามาเราจะมาคุยกันต่ออีกนะเพราะดูเหมือนตัวโรงแรมมันผูกกับกระแสการท่องเที่ยวถูกไหมฮะเวลาบูมมันก็น่าจะมาได้ดีแล้วเดี๋ยวก็มันต้องสนใจเหมือนกันว่าใครมาเข้าพักกลุ่มไหนอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังไม่ได้คุยเรื่องอาหารยังไม่ได้คุยเลยอาหารก็น่าสนใจใช่ไหมฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ